ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาคือมงคลอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นเองทุกคนต้องการความสุขความเจริญมงคลก็คือความสุขความเจริญอุดมมงคลก็คือความสุขความเจริญอย่างสูงสุดต่อแต่นี้ไปจะได้บรรยายถึงมงคลในพระพุทธศาสนาแต่ละข้อแต่ก่อนที่จะพูดถึงมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะได้กล่าวถึงต้นเหตุที่จะเกิดมงคลเสียก่อนในสังคมมนุษย์มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนต้องการความสุขต้องการความเจริญไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมใดภาษาใดชาติใดวัยใดก็ล้วนแต่ต้องการความสุขเกลียดความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนจึงได้พยายามแสวงหาสิ่งที่ตนเองต้องการและหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสิ่งที่ตนเองไม่ประสงค์โดยได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนไปตลอดชีวิตแต่ว่าบางคนก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองต้องการบางคนก็ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ล้มเหลวเป็นส่วนน้อยบางคนประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนใหญ่ล้มเหลวบางคนล้มเหลวโดยประการทั้งปวงไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าเป้าหมายและการกระทำของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นเขารู้จักทางแห่งความเจริญของชีวิตได้อย่างถูกต้องและดำเนินไปสู่เป้าหมายแห่งความเจริญตามที่ตนมุ่งหมายนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่รู้จักทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของชีวิตอย่างถูกต้องแต่ไม่อาจจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตนประสงค์ให้หมดได้เพราะการกระทำยังไม่สมบูรณ์หรือบุญบารมียังไม่พร้อมผู้ที่ประสบความสำเร็จได้บางส่วนอาจจะรู้จักความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนได้ถูกต้องแต่การกระทำยังบกพร่องอยู่มากหรืออาจจะรู้จักลักษณะแห่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนบางส่วนแม้จะพยายามปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดก็ตามส่วนผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยอาจจะไม่รู้จักทางแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือไม่ปฏิบัติตามทางแห่งความเจริญก้าวหน้านั้นเลยด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ในสังคมตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพยายามแสวงหาทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตโดยประการต่างๆที่ตนเห็นว่าถูกต้องบางคนก็แสวงหาได้ถูกต้องบางคนก็ไม่อาจจะพบ
ตามสิ่งที่ตนปรารถนาได้แล้วก็เกิดการถกเถียงเกิดการสนทนาขึ้นว่าอะไรคือความเจริญก้าวหน้าของชีวิตซึ่งทางพระเรียกว่าอะไรคือมงคลเพราะทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้าที่เรียกว่ามงคลและในที่สุดมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณจึงเกิดการถกเถียงกันขึ้นว่าอะไรคือมงคลอะไรที่เรียกว่าความเจริญก้าวหน้าก็มีการถกเถียงกันมากก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสมงคลในพระพุทธศาสนากล่าวกันตามประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลนั้นในประเทศอินเดียชมพูทวีปมนุษย์ได้สนทนากันเรื่องมงคลคือเรื่องความเจริญก้าวหน้าว่าอะไรคือมงคลหรือความเจริญก้าวหน้ามนุษย์นั้นแบ่งออกเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิมังคลิกะคือเห็นว่าสิ่งที่เห็นเป็นมงคลพวกที่สองเรียกว่าสุตะมังคลิกะเห็นว่าสิ่งที่ได้ฟังเป็นมงคลพวกที่สามเห็นว่าพวกที่สามเรียกว่ามุตะมังคลิกะสิ่งที่ได้รับทราบเป็นมงคลคือเขามานั่งคิดกันเองแล้วก็ถกเถียงกันเองโดยพวกแรกเห็นว่าถ้าตื่นขึ้นแต่เช้าๆได้เห็นคนสวยๆเห็นอะไรที่เป็นมงคลเห็นดีๆนั่นแหละเป็นมงคลนะได้เห็นสิ่งที่สวยๆงามๆชื่นบานชื่นตาวันใดถ้าได้เห็นมากๆวันนั้นก็เป็นมงคลแล้วนะแต่ถ้าได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นซากศพเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวนั่นก็เป็นอัปมงคลแล้วนี่ถือกันอย่างนี้บางคนบอกแหมเป็นมงคลตาแต่เช้าเลยนะถ้าเห็นที่สิ่งที่สวยๆงามๆชื่นใจทั้งนั้นเลยบางคนบอกว่าวันนี้แย่แต่เช้าเลยได้เห็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งนั้นเลยไม่ว่าเห็นคนเห็นอะไรเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเห็นซากศพเห็นคนกระจอกงอกง่อยแต่บางคนกลับเห็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงถือว่าสิ่งที่เห็นตอนนั้นเป็นมงคลถ้าเราได้เห็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นก็เป็นมงคลถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็เป็นอัปมงคลเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงพยายามสร้างมงคลขึ้นคือพยายามแต่งสวยสวยๆทำสถานที่สวยๆนะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่สกปรกเพื่อจะให้ได้มงคลพวกนี้เรียกว่าทิฏฐะมังคลิกะทีนี้พวกที่สองค้านว่าสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปนะมันสิ่งที่เห็นบางทีก็เป็นอัปมงคลคงมีนะอย่างเห็นรูปที่ไม่ดีเห็นรูปสกปรกเห็นอะไรที่เสียเสียมันเป็นอัปมงคลก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟังต่างหากเป็นมงคลเช่นตอนช้าๆได้ฟังเสียงที่เพราะๆได้ฟังเสียงเพลงได้ฟังนกร้องได้ฟังธรรมชาติได้ฟังคนพูดกันดีๆเพราะๆเนี่ยเป็นมงคลแล้วได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลแล้วพวกนี้ก็เลยยึดถือว่าสิ่งที่ฟังนี้เป็นมงคลอีกพวกที่สามค้านบอกว่าสิ่งที่ฟังไม่ได้เป็นมงคลเสมอไปนะสิ่งที่ฟังบางทีก็เป็นอัปมงคลก็มีเช่นเขาด่าก็มีคำสาปแช่งก็มีคำน่าเกลียดน่ากลัวก็มีเสียงหนวกหูเสียงรำคาญก็มีเสียงไม่ได้ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นที่ว่าเสียงเป็นมงคลทั้งหมดไม่ได้สิ่งที่เราคิดเรานึกต่างหากเป็นมงคลสิ่งที่เรารู้เรารับทราบต่างหากเป็นมงคลหรือถ้าเราได้รับทราบสิ่งที่ดีๆได้รับรสที่ดีๆได้กลิ่นที่ดีๆได้สัมผัสที่ดีๆได้คิดเรื่องที่ดีๆนี่แหละเป็นมงคลแล้วอีกสองพวกข้างต้นค้านบอกเอาคนไม่ใช่จะคิดสิ่งที่ดีๆเสมอไปเนี่ยคิดสิ่งที่เสียๆก็มีกลิ่นก็เหมือนกัน
ม่ใช่ได้กลิ่นที่ดีๆเสมอไปอ่ะกลิ่นที่เหม็นก็มีรสก็เหมือนกันไม่ใช่รสที่อร่อยเสมอไปรสที่ขมที่เผ็ดที่เปรี้ยวจัดอะไรก็มีสิ่งที่คิดก็เหมือนกันไม่ใช่คนเราจะคิดดีๆเสมอไปสิ่งที่คิดที่ไม่ดีก็มีเพราะนั้นพวกสองพวกต้นคานพวกที่สามตกลงก็ไม่มีใครว่าพวกไหนถูกด้วยกันต่างคนก็ต่างเถียงพวกไหนมีพวกมากก็ลากกันไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลแท้ที่จริงเรื่องการถกเถียงสิ่งที่มงคลการถือสิ่งที่มงคลนี่ในปัจจุบันในประเทศไทยเรามันเลยการถกเถียงมาสู่ยึดถือแล้วว่าเป็นมงคลเช่นเห็นว่าเอาใบมะยมมาใช้เป็นประพรมน้ำมนต์นี้คนจะนิยมก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าหากว่าเวลาวันแต่งงานเอาใบเงินใบทองมาใส่ในบาตรน้ำมนต์ก็ถือว่าจะได้เงินได้ทองนี่อันนี้ก็ถือวัตถุเป็นมงคลอยู่บางคนก็ต้องทำสิ่งที่เป็น99มีเลข9นำหน้าเช่น999หรืออะไร9นาทีก็ถือว่าตัวเลขนี้เป็นมงคลคนไทยก็ถือมงคลนอกพุทธศาสนากันก็เยอะเหมือนกันในปัจจุบันนะแล้วก็ยึดถือกันว่านี่แหละเป็นมงคลทําอย่างนี้แหละเป็นมงคลบางบ้านในประเทศอินเดียเนี่ยบอกว่าถ้าเอาขี้วัวมาทาตามบ้านเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเป็นมงคลเขาถือว่าหอมดีขี้วัวนะทาตามบ้านขี้วัวสดๆนะเขาถือกันอย่างนั้นพวกนี้มงคลนอกพุทธศาสนาทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่มงคลที่แท้จริงใจไม่ได้สูงขึ้นเลยใจไม่ได้ปราศจากกิเลสขึ้นเลยใจไม่ได้เห็นธรรมขึ้นเลยเป็นเพียงแต่สมมุติกันเท่านั้นว่าเป็นมงคลแต่จริงไม่ได้เป็นมงคลที่แท้จริงเลยมนุษย์ก็ถกเถียงกันถกเถียงกันจนเรียกว่าจนเกิดโกลาหลนะ12ปีครั้งแรกนี่มนุษย์นี่เถียงกันก่อนตอนหลังเทวดาได้ยินเสียงมนุษย์เถียงกันก็เลยเอาไปถามกันบ้างว่าอะไรนะเป็นมงคลเทวดาบางองค์ก็บอกว่าเขาสิ่งที่เห็นนั่นเป็นมงคลถ้าเห็นดีๆบางพวกไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินต่างหากเป็นมงคลบางพวกไม่ใช่สิ่งที่รับรู้ต่างหากเป็นมงคลเทวดาก็เถียงกันอีกเทวดาชั้นต้นๆก็เถียงกันไปเรื่อยจนถึงเทวดาชั้นสูงก็ไม่ได้ตกลงกันจึงเกิดโกลาหลขึ้นคำว่าโกลาหลคือหมายความว่าที่ใดก็มีถกเถียงกันเรื่องนี้แสดงว่ามนุษย์ในยุคนั้นชอบค้นคิดเรื่องธรรมะคดคิดเรื่องปรัชญาเขาไม่ได้พูดเรื่องปากเรื่องท้องกันเท่าไหร่นะแต่ค้นคิดเรื่องสิ่งที่ดีที่ประเสริฐกันจึงถกเถียงกันเรื่องนี้เป็นจำนวนมากจึงเกิดโกลาหลขึ้นเรียกว่ามงคลโกลาหลมงคลโกลาหลคำว่าโกลาหลนั่นแปลว่าตื่นเต้นวุ่นวายสับสนมากมายนะคำว่าโกลาหลนะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็พูดเดี๋ยวนี้ถ้าพูดวายมากเขาเลยบอกโกลาหลแล้วนะเกิดมงคลโกลาหลขึ้นโกลาหลในพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่ามีอยู่5ชนิดมีอยู่5ชนิด1กัปปะโกลาหลโกลาหลเรื่องกัป2จักรวัตติโกลาหลโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดินะโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ3พุทธโกลาหลโกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้า4มงคลโกลาหลโกลาหลเรื่องมงคล5โมเนยะโกลาหลโกลาหลเรื่องโมเนยะคือความเป็นผู้นิ่งโกลาหลทั้ง5ประการนี้ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์อรรถกถาว่าตัปปะโกลาหลนั้นคือในสมัยหนึ่งเมื่อโลกใกล้จะสิ้น
กับนี้ใกล้จะวิบัติแล้วโลกนี้ใกล้จะพินาศแล้วยังอีกแสนปีโลกนี้จะพินาศเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นจะชั้นกามาวจรเทวดาชั้นกามาวจรมีอยู่6ชั้นนะเทวดาชั้นเหล่านี้เขารู้แล้วว่าโลกนี้อีกแสนปีจะพินาศเมื่อพอถึงอีกแสนปีจะพินาศเทวดานี่อยู่ไม่ไหวแล้วโกลาหลแล้วไปเที่ยวบอกกันมาบอกมนุษย์ว่าเองรีบทำความดีซะนะอย่าได้มัวเมาประมาทอยู่เพราะว่าโลกนี้มันจะพังแล้วอีกแสนปีมันจะพังแล้วให้รีบทำความดีเทวดาก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะโลกนี้พังเทวดาบางพวกก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันยุ่งเหมือนกันเพราะเทวดาบางพวกก็ต้องอาศัยโลกนี้ก็ร้องไห้สับสนไปเที่ยวบอกเทวดามนุษย์คนโน้นคนนี้ว่าเองรีบทำบุญเถอะนะโลกนี้มันจะสิ้นแล้วรีบให้ทานรีบเลี้ยงพ่อแม่เป็นคนกตัญญูเสียอย่างนี้เรียกว่ากัปปะโกลาหลโกลาหลเรื่องกัปจะวิบัตินะต่อไปเกิดจักรวัตติโกลาหลขึ้นจักรวัตติโกลาหลนี้คือโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดินะอีกประมาณดูเหมือนว่าอีกประมาณ100ปีข้างหน้าจะมีพระเจ้าจักรพรรดิบัติขึ้นเทวดาในชั้นกามาวจรก็ไปเที่ยวประกาศว่าจะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นแล้วนะขอให้เราทั้งหลายได้เตรียมตัวไว้จะมีคนดีอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เที่ยวบอกกันทั่วไปก็เกิดโกลาหลกันขึ้นอีกเรียกว่าจักรวัตติโกลาหลส่วนข้อที่3พุทธโกลาหลคือการโกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้าคืออีกพันปีที่พระพุทธเจ้าจะลงมาอุบัติในโลกนี้เทวดาในพระพรหมชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมชั้นสุทธาวาสในสูงมากเรียกว่าพรหมชั้นสุขาวดีพระพรหมชั้นสุทธาวาสนี้ลงมาเป่าประกาศทั่วในโลกมนุษย์ว่าอีกพันปีข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าลงมาอุบัติในโลกอย่างนี้เรียกว่าพุทธโกลาหลส่วนมงคลโกลาหลนั้นคือเทวดาชั้นสุทธาวาสเหมือนกันก็มาบอกแก่มนุษย์ว่าอีก12ปีข้างหน้าพระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลแต่ก่อนนั้นเถียงกันอยู่ก่อนนะเถียงกันอยู่มากบอกอีก12ปีไม่ต้องเถียงแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงมงคลให้ทราบแล้วส่วนโมเนยะโกลาหลนั้นคือมีภิกษุรูปหนึ่งมาทูลถามเรื่องโมเนยะปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาความเป็นผู้นิ่งคืออยู่อย่างนิ่งสงบจะเกิดโกลาหลเรื่องคำถามนี้ขึ้นเรียกว่าโมเนยะโกลาหลแต่จริงโมเนยะโกลาหลนี่ไม่น่าจะเรียกโกลาหลเพราะมันเงียบมันเงียบทำไมท่านเรียกโกลาหลก็ไม่ทราบเพราะท่านเป็นคนชอบนิ่งสงบที่มาถามโมเนยะปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้นิ่งเป็นอันว่าโกลาหลนั้นที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่5ชนิดคือ1กัปปะโกลาหลโกลาหลเรื่องกัปจะวิบัติ2จักรวัตติโกลาหลโกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้น3พุทธโกลาหลโกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น4มังคละโกลาหลโกลาหลเรื่องมงคลที่จะบังเกิดขึ้นที่พระเจ้าจะแสดงแล้วก็5โมเนยะโกลาหลโกลาหลเรื่องภิกษุจะมาถามเรื่องโมเนยะปฏิปทาต่อพระพุทธเจ้าทีนี้ช่วงก่อนที่พระเจ้าจะแสดงธรรมนั้นเทวดาก็ตกเถียงเรื่องมงคลกันแล้วไปถามท้าวสักกะเทวราช
ท้าวสกาเทวราชก็ตอบไม่ได้บอกไปถามพระพรหมพระพรหมก็บอกว่าไปถามพระพุทธเจ้าเองเถอะเพราะฉะนั้นในคืนวันหนึ่งอัญญตราเทวตามีเทวดาองค์หนึ่งทำพระเชตวันให้สว่างสวยแล้วเข้ามายืนอยู่หน้าพระพักพระพุทธเจ้าเทวดานี่เวลาลงนี่ไม่นั่งนะต้องรีบกลับเพราะถือว่ามาโลกมนุษย์นี่ไม่น่าอยู่ต้องรีบกลับเท่านั้นยืนแต่พอลงมาถึงแสงสว่างทั่ววัดเลยแสงสว่างนี่จ้าไม่ต้องจุดไฟแสงสว่างนี่มากแล้วแต่เขาจะให้มากน้อยเพียงไหนถ้าต้องการให้มากก็สว่างทั่วไปหมดแต่เทวดาองค์นี้บอกเชตวันังเกวลังอุปาเสตวาทำพระเชตวันให้สว่างสวยทั้งหมดเลยแล้วก็ยืนอยู่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเดี๋ยวนี้เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากคิดเรื่องมงคลกันขอให้พระพุทธองค์ได้แสดงมงคลแก่มนุษย์ทั้งหลายเถิดตกลงว่ามงคลสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงแก่เทวดานะแต่ว่ามนุษย์ที่มาปฏิบัตินี้มนุษย์ปฏิบัติมากที่สุดเพราะมนุษย์ตกเถียงกันอยู่ก่อนคิดกันอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าแสดงมงคลแก่เทวดาองค์นี้แหละเทวดาองค์นี้ได้ฟังมงคลแล้วก็เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าได้แสดงมงคลนี้แก่พระอานนท์อีกครั้งหนึ่งไม่นั้นไม่มีใครจดจําไว้แล้วพระอานนท์จดจําไว้แล้วก็มาท่องให้ฟังในที่ประชุมสงฆ์ในสังฆายนายครั้งที่1เมื่อพุทธศาสนาล่วงมาประมาณ450ปีก็มีการบันทึกเป็นพระตัวพระไตรปิฎกเราจึงได้ศึกษาเล่าเรียนกันสืบมามงคลพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ประการมงคลก่อนจะกล่าวถึงมงคลในที่นี้มงคลคืออะไรมงคลก็คือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองแต่มงคลหรือความเจริญก้าวหน้าทางพุทธศาสนาของคนในโลกเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างทั้งการกระทำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างคนในโลกจึงคิดมงคลกันต่างๆด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นสัพพธรรมทั้งปวงด้วยการตรัสรู้ของพระองค์เองเมื่อมีผู้มาทูลถามมงคลพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงมงคลในพระพุทธศาสนา38ประการอันเปรียบเสมือนบันไดที่ย่างขึ้นก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตามลำดับคือตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายท่านทั้งหลายเคยได้ฟังมงคลสูตรกันมาว่ามงคลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรพระสงฆ์ท่านก็สวดมงคลมากในบ้านนะงานมงคลงานไหนต้องสวดมงคลนะถ้างานมงคลพระสงฆ์ไม่สวดมงคลสูตรก็แสดงว่างานนั้นเหมือนกับไม่ใช่งานมงคลไปเลยเพราะแต่ทีนี้ขณะที่พระสงฆ์สวดงานมงคลอยู่นะว่าสวดให้เป็นมงคลแต่คนฟังนะก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟังให้เป็นมงคลมัวแต่คุยกันนะคุยกันแซ่ดขณะที่พระสงฆ์สวดพอพระสงฆ์สวดว่าการไม่ดื่มเหล้าเป็นมงคลไอ้นนท์ก็กงมันอยู่หน้าหลังบ้านแล้วนะแล้วบอกว่าวันนี้ทำบุญบ้านจะให้เป็นมงคลมันจะเป็นมงคลได้ยังไงเพราะว่าใจนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามมงคลแล้วก็ไม่ได้หวังมงคลที่พุทธเจ้าสัตว์ไปด้วยในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเคยฟังมงคลที่พระสงฆ์แสดงบ่อยๆนะมงคลเนี่ยมงคลสูตรเนี่ยขึ้นตั้งแต่อเสวนาจะบารานังจะสวดให้ฟังนะอเสวนาจะบารานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตมังบังปฏิลูปันเดสวาโสจาปุเบจังกตปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกรมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจาวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธานดารัสสังฆโห
อนาทุราจะกัมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังดานัญจาธรรมจริยัญจายาตกานัญจะสังกะโหยอนาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกรมุตตมังอารติวรติปาปามัจจาปานาจะสัญญโมยอัปปมาโดจะตัมเมสุเอตัมมังกรมุตตมังการโวจนิวาโตจาสันตุติจกตัญญุตากาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังกรมุตตมังขันติจโสวัชสตาสมณานันจดัชนังกาเลนะธัมมสากัจจาเอตัมมังกรมุตตมังสัพโพจาพรหมจริยัญจาริยสัจจานดัชนังนิพพานสัจจิกริยาจาเอตัมมังกรมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโสกังวริยังเขมังเอตัมมังกรมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพัทธามปราชิตาสัพพัทธาโสติงกัจฉันติตันเตสังมังกรมุตตมันตินี่มงคล38ประการขอแปลออกมาให้ดูนะเราฟังกันเรื่อยเวลาพระสงฆ์สวดเนี่ยนะมันเป็นคาถาคาถาอยู่นะมงคล38ประการ1อเสวนาจบารานังการไม่คบคนผ่าน2ปันดิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิต3ปูชาชปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชา4ปฏิรูปเดสวาโซจะการอยู่ในประเทศที่สมควร5ปุเปกะเตปุญญตาการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อน6อัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบ7บหุสัจจัญจะการคงแก่เรียน8สิบปัญจะการมีศิลปะ9วินโยจะสุสิกิโตการมีวินัยดี10สุภาสิตาจยาวาจาการพูดวาจาสุภาษิต11มาตาปิตุอุปัฏฐานังการเลี้ยงดูบิดามารดา12พุทธะสังกะโหการเลี้ยงดูบุตร13ทารัสสะสังกะโหการเลี้ยงดูภรรยา14อนากุลาจะกัมมันตาการงานที่ไม่ค้างค้าง15ดานัญจะการให้ทาน16ธรรมจริยาจะการประพฤติธรรม17ยาตกานันจะสร้างกะโหการสงเคราะห์ญาติ18อนวัชชานิกรรมานิการงานที่ไม่มีโทษ19อารติวรติปาปาการงดเว้นจากบาป20มัชฌปานาจะสัญญโมการเว้นจากการดื่มน้ำเมา21อัปปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรม22คารวโจการมีสัมมาคารวะ23นิวาโตจการถ่อมตัวหรือการไม่เบ่ง24สันตุที่ความสันโดษ25กตัญญูตาความกตัญญู26กาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการอย่างเราฟังวันนี้นะ27ขันติจะความอดทน28โซวสัจจตาความเป็นผู้ว่างง่าย29สมณานันจะดัสนังการเห็นสมณะ30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการ31อโปจะการบำเพ็ญตบะ32พรหมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์33อริยันอริยสัจจานดัสนังการเห็นอริยสัจ34นิพพานสัจจิกิริยาจะการทำพระนิพพานให้แจ้ง35พุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัตยัสสนกัมปติจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36อโศกังจิตไม่เศร้าโศก37
อวิริชังจิตไม่กำหนัด38เขมังจิตหลุดพ้นหรือจิตเกษมนี่38ประการนะใน38ประการนี้ท่านแบ่งออกเป็น3ตอนแบ่งออกเป็น3ตอนตอนที่1เริ่มสร้างชีวิตคือเริ่มก่อตัวสร้างตัวโดยเริ่มต้นตั้งแต่มงคลข้อที่1คือการไม่คบคนชั่วไปจนถึงมงคลข้อที่18คือการทำงานที่ปราศจากโทษตอนที่2ปรับปรุงจิตให้สูงขึ้นคือลักษณะปรับปรุงจิตแล้วอย่างพวกเราเนี่ยในวันนี้ปรับปรุงจิตให้สูงขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่มงคลข้อที่19คือการงดเว้นจากบาปไปจนถึงมงคลที่30คือการในสนทนาธรรมตามกาลตอนที่3มุ่งปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ในตอนที่3เริ่มต้นตั้งแต่มงคลข้อ31คือบำเพ็ญตบะไปจนถึงมงคลข้อสุดท้ายคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสในการปฏิบัติตามมงคลทั้ง38ประการนี้ผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ด้วยตนเองว่าปฏิบัติได้ผลคือมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขมากน้อยเพียงใดเราคือเมื่อปฏิบัติมงคลได้มากข้อยิ่งขึ้นได้สูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความสุขความเจริญเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าเพื่ออุดมมงคลในพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาตอนที่สองในตอนที่แล้วมาได้พูดถึงความเป็นมาของมงคลในพระพุทธศาสนารวมทั้งเชี่ยเห็นว่ามงคล38ประการในพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างและมงคลนั้นท่านแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆซึ่งเป็นตอนที่1เริ่มต้นในการสร้างชีวิตตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่18ตอนที่2ปรับปรุงจิตใจให้สูงขึ้นตั้งแต่ข้อที่19ถึงข้อที่30ตอนที่3มุ่งปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่31ไปจนถึงข้อที่38วันนี้จะเริ่มต้นด้วยมงคลข้อแรกคือการไม่เสพคนพาลหรือการไม่คบคนพาลการไม่คบคนพาลนี้จัดว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตเพราะเป็นเหตุให้ไม่ตกไปในทางที่เสื่อมในทางที่เสียหายได้ง่ายแต่ถ้าเราคบคนพาลแล้วชีวิตจะเข้าไปสู่ความตกอับอยู่ในทางเสื่อมในทางเสียหายได้ง่ายคนพาลคือคนเช่นไรตามหลักพุทธศาสนาที่เรียกคนว่าคนพาลคนพาลก็คือคนชั่วนั่นเองคือคนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คนประเภทนี้เรียกว่าคนพาลหรือคนโง่พาลนี่เราจะแปลว่าโง่ก็ได้แปลว่าคนชั่วก็ได้เพราะมีชีวิตอยู่สักพอลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ได้มุ่งสร้างประโยชน์อันใดให้แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติใดเลยมีชีวิตอยู่นานก็หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองมีชีวิตอยู่ไปเขาจึงเรียกว่าคนผ่านเขาไม่รู้จักบาปว่ายังไงบาปก็ไม่รู้ว่าอะไรบุญก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ก็ไม่รู้สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่รู้สิ่งไหนที่มีประโยชน์ต่อตนและต่อสังคมก็ไม่รู้สิ่งไหนที่ร้ายประโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนพวกปัญญาอ่อน
แต่คนพาลนี้ไม่ใช่พวกปัญญาอ่อนหากแต่พวกที่ดื้อรั้นทำชั่วไม่ยอมรับความดีใครคบเข้าก็มีแต่ทางเสียหายฝ่ายเดียวมีปัญหาอยู่ว่าแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าคนเป็นคนพาลเพราะคนในโลกนี้เขาแต่งตัวเขาเป็นอยู่มันไม่มียี่ห้อบอกว่านี่คนพาลไม่มีตราติดอยู่เราจะรู้อย่างไรเพราะคนบางทีคนดีๆเขาก็แต่งตัวเหมือนกับคนธรรมดาบางทีคนไม่ดีพวกโจรก็แต่งตัวเหมือนกับผู้ดีอย่างคนที่เข้ามาคบหาสมาคมกับเรามาติดต่องานกับเราเขาก็ไม่บอกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะรู้อย่างไรแม้แต่ในหมู่พระสงฆ์ที่เราจะเคารพนับถือเราจะรู้อย่างไรว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในข้อนี้วิธีสังเกตคนพาลทางพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าคนพาลมีลักษณะอยู่3ประการเรียกว่าพาลลักษณะคือมียี่ห้อบอกให้ทราบที่1คนพาลนั้นชอบทำชั่ว2ชอบพูดชั่ว3ชอบคิดชั่วคือถ้าทำแล้วก็ต้องทำชั่วถ้าพูดแล้วก็ต้องพูดชั่วถ้าคิดแล้วก็ต้องคิดชั่วทีนี้มีขอบเขตอย่างไรว่าพูดขนาดไหนจึงเรียกว่าพูดชั่วจัดเป็นคนพาลได้ทำขนาดไหนจึงเรียกว่าเป็นคนชั่วจัดเป็นคนพาลได้คิดขนาดไหนที่เรียกว่าคิดชั่วจะเป็นคนผ่านได้ในข้อนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาของเราเราก็มีเครื่องวัดเครื่องวัดก็คือว่าถ้าผู้ใดประพฤติทุจริตทั้ง3คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนั่นแหละคือคนผ่านรู้ได้ทำชั่วก็คือทำกายทุจริต3ประการมีการฆ่าการทำลายการฆ่าล้างบุคคลอื่นการขโมยแย่งชิงปล้นทรัพย์ของคนอื่นการประพฤติผิดในทางกามหรือแม้แต่การดื่มน้ำเมาก็จัดว่าเป็นการกระทำชั่วถ้าเราเห็นใครประเภทที่ชอบฆ่าคนอื่นจ้างแม้แต่เงินนิดหน่อยก็ฆ่าแล้วก็ชอบลักชอบขโมยชอบกินเหล้าของเสพติดให้โทษต่างๆแสดงว่านี่ละพาลแล้วรู้ได้ก็มียี่ห้อบอกให้ทราบแล้วการกระทำนี้บอกอยู่แล้วส่วนวาจาที่วาจาเรียกว่าจีทุจริตนั้นเขาทำอย่างไรเขาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อถ้าเราเห็นคนไหนมีลักษณะอย่างนี้ชอบพูดเท็จชอบพูดคำหยาบชอบพูดสอดเสียดยุแย่คนโน้นคนนี้แตกกันชอบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ได้เรื่องเพื่อตลกโปกฮาไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองหาคุณค่าอะไรไม่ได้คนประเภทนี้บอกยี่ห้อในการพูดเรียกว่าพูดชั่วความคิดของคนประเภทนี้เหมือนกันคือคิดชั่วถ้าจะคิดอะไรก็คิดอยากได้ของคนอื่นคิดจะขโมยแล้วก็คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นแล้วก็เห็นผิดจากทำนองครองธรรมเห็นพ่อแม่ไม่มีบุญคุณบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีถ้าอยากคิดก็คิดเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรารู้ทันทีเลยว่าคนพาลเขามีลักษณะของเขาอย่างนี้คือถ้าจะทำก็ทำชั่วถ้าจะพูดก็พูดชั่วถ้าจะคิดก็คิดชั่ว
พราะฉะนั้นคนพาลจึงมีลักษณะหรือยี่ห้อบอกให้ทราบการคบคนพาลมีแต่ทางเสียหายคือทำให้เรากลายเป็นคนชั่วเป็นคนประพฤติมีความเสียหายไปด้วยท่านคือท่านเปรียบว่าเหมือนบุคคลที่เอาใบหนาใบไม้ไปห่อปลาเน่าเดิมใบไม้นั้นมันไม่เหม็นแต่เมื่อไปห่อปลาเน่าเข้ามันพลอยเหม็นไปด้วยเราก็เหมือนกันแม้จะไม่ชั่วแต่พอไปคบคนชั่วเข้าเขาก็บอกว่านั่นแหละพวกเดียวกันนะที่ไปปรากฏอยู่เพราะเราไปคบไปคุยกับเขาสมมุติว่าเราไปอยู่กับพวกขาพ่ายหรือขาขโมยแต่เราไม่ได้ไปทำด้วยแต่พวกนั้นไปทำเขาก็หาว่าเราเนี่ยเป็นด้วยเพราะเป็นพวกเดียวกันเพราะเขามาสืบดูแล้วว่าเป็นพวกเดียวกันก็พลอยติดไปด้วยการครอบคนพานมีแต่นำความเสื่อมมาแก่ตนเองนำความหาชนะมาที่สุดเพราะการคบคนเช่นใดมักจะเป็นคนเช่นนั้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังเวเสวติตาดิโซคบคนเช่นใดจะเป็นคนเช่นนั้นลองคบกันเรื่อยๆดูเนี่ยถ้าคบคนแม้แต่ธรรมดาเนี่ยชอบสะอึกเนี่ยบางคนเดี๋ยวเราจะติดสะอึกไปด้วยพอคบคนติดอ่างพอพูดเราเรียนร้องคนติดอ่างเดี๋ยวจะติดอ่างด้วยนะมันติดเอาง่ายๆหรือเราไปนั่งใกล้คนที่เขาทำอะไรเรียบร้อยเราก็อยากจะทำเรียบร้อยขึ้นไปด้วยอย่างเขาเขียนลายมือสวยๆเราก็อยากเขียนลายมือสวยๆไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเรานั่งใกล้คนลุกลี้ลุกลนไม่รีบร้อนไม่เรียบร้อยจะเขียนหนังสือก็ไม่สวยไม่เรียบร้อยเราเอาหนังสือของเขามาอ่านเราก็ทำท่าจะไม่เรียบร้อยไปด้วยมันทำท่าให้ติดกันได้ด้วยถ้าเรานั่งกรรมฐานใกล้คนที่นั่งนิ่งสงบเรามองดูตัวเราก็อยากจะสงบเหมือนเขาด้วยแต่ถ้าหากว่านั่งใกล้คนที่เขาหลับเดี๋ยวเราก็จะหลับเหมือนเขาด้วยเพราะเห็นเพื่อนเขาหลับมันก็จะติดได้ง่ายกันหรือพูดง่ายๆว่าเราไปคบคนประเภทใดมันติดเอาง่ายง่ายอย่างเราอยู่ใกล้คนเป็นวัณโรคก็จะติดเชื้อวัณโรคด้วยเราไปนั่งใกล้คนเป็นโรคเลื้อนเดี๋ยวจะติดโรคเลื้อนเอาด้วยเดี๋ยวนี้โรคที่ติดได้ง่ายโรคเอดส์ไปอยู่ใกล้ๆพวกนี้นะมันจะติดโรคเอดส์เอาได้ด้วยเพราะพวกนี้มันเป็นพวกเสียอยู่แล้วจำเป็นจะต้องระวังถ้าเราไม่ระวังเราก็เป็นอัปมงคลแต่ถ้าเราระวังเราก็มีมงคลแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรู้จักการคบถ้าหากว่าเราคบไม่ดีแล้วจะมีแต่ความเสื่อมทางเสื่อมทางฉิบหายฉะนั้นภาษิตไทยจึงบอกไว้ว่าคบผ่านพาไปหาปิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพ้นแต่ในมงคลข้อแรกนี้กล่าวถึงอย่าคบคนผ่านจึงจะเป็นมงคลยังไม่ได้พูดถึงให้คบบัณฑิตแต่เมื่อเราไม่คบคนผ่านแล้วจะนั่งเฉยๆก็ไม่สมควรควรจะไปคบบัณฑิตมันจึงจะเป็นมงคลเพิ่มขึ้นถ้าเพียงแต่ไม่คบคนพาลและไม่คบบัณฑิตมงคลมันก็ได้แค่ข้อแรกเท่านั้นข้อสองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องคบบัณฑิตด้วยแต่ในที่นี้ท่านกล่าวว่าอยากคบคนพาลเพราะคนพาล นั้นมีแต่ทางเสื่อมเสียไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนุษย์เลยเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยถ้าเราไปคบเข้าไปอยู่ใกล้เข้าเนี่ยมันก็ทำให้เสียได้ยกตัวอย่างเนี่ยอย่าง
พวกมลภาวะต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราไปอยู่ใกล้ๆเรื่อยเราจะเสียเพราะอากาศมันเสียหมดแล้วเราไปอยู่ที่นั้นเราเสียไปด้วยเพราะสถานที่มันเสียไปแล้วในขณะเราไม่ได้คบมันเราอยู่ไปอยู่ใกล้เขาต่างๆนะพยายามจะหลีกเล้นอยู่แล้วแต่ไปอยู่ใกล้เข้าถ้าไม่หายใจเข้าไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอากาศไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เสียก็เหมือนกับคนพาลนะท่านยกตัวอย่างไว้ในบาลีหลายเรื่องคบคนพาลนี่ยกตัวอย่างพระเจ้าชาติศัตรูไปคบพระเทวทัตเดินพระเจ้าชาติศัตรูนั้นเป็นเจ้าชายที่บริสุทธิ์อยู่แต่เมื่อไปคบพระเทวทัตพระเทวทัตท่านมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองทีนี้เมื่ออยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องหาพรรคพวกการหาพระเทวทัตก็วางแผนต้องประคบพระเจ้าชาติศัตรูทีนี้การคบพระเจ้าชาติศัตรูนี่ต้องแสดงฤทธิ์ให้ดูเสียก่อนพระเทวทัตจะได้ฤทธิ์ที่เป็นปุถุชนเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเห็นฤทธิ์เข้าก็เห็นว่าพระองค์นี้มีอำนาจคาถาขลังเหมือนกับอย่างคนเราทั่วไปชอบพระที่มีคาถาขลังติดกันเยอะพระเทวทัตท่านก็แสดงรูปนี้เข้าดูก็ติดทันทีเลยพอติดก็เลื่อมใสมากเลื่อมใสแล้วแต่อาจารย์จะใช้อย่างไรอาจารย์ใช้ให้ไปฆ่าพ่อเข้าไปให้ไปทำอะไรก็ทำในที่สุดพระเจ้าชาติศัตรูก็ฆ่าพระราชบิดาเสียเพราะไปคบพระเทวทัตเข้าเนี่ยการคบคนชั่วเนี่ยทำให้เสียหายมากแม้แต่พ่อตัวเองแม่ตัวเองก็ยังฆ่าได้เหมือนอย่างคนที่ไปติดลัทธิบางลัทธิเข้าเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนะให้ฆ่าจะได้ถ้าหากไม่พอใจก็อาจจะฆ่าก็ได้ก็ถือว่าบาปบุญไม่มีฉะนั้นการที่จะครอบคนพาลนั้นนำชีวิตให้ฉิบหายไปได้มากท่านกล่าวว่าอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะแม้แต่สัตว์ดิเรกชันเนี่ยถ้าไปคบคนที่ไม่ดีเข้าก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยท่านกล่าวไว้ในบาลีว่ามีช้างมหิลามุขของพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีเป็นช้างมงคลช้างที่ดีมากได้รับเลี้ยงอย่างดีอยู่ในโรงช้างแต่ว่าช้างนั้นกลายเป็นช้างดุร้ายไปเนื่องจากว่าเวลากลางคืนพวกโจรเวลามันนัดจะไปปล้นเนี่ยมาประชุมปรึกษาวางแผนที่ใกล้โรงช้างวางแผนว่าต้องปล้นอย่างนั้นเมื่อปล้นแล้วต้องเอาให้หมดเกลี้ยงและปล้นแล้วต้องฆ่าเจ้าของบ้านซะด้วยนะขึ้นชื่อว่าโจรนะอย่าได้มีปราณีปราศัยเลยต้องมีใจทารุณขึ้นชื่อว่าโจรช้างพอได้ฟังเข้าอย่างนั้นทุกคืนหลายคืนข้าวก็คิดว่าพวกนี้คงสอนเราช้างเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นควานช้างเข้ามาใกล้จับเขาคว้านตายไปหลายคนพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบว่าช้างที่เกิดเป็นช้างดุร้ายเสียแล้วทั้งที่เดิมเป็นช้างมงคลจึงส่งอมมาตซึ่งเป็นบัณฑิตไปตรวจดูคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาไม่ผีผามนะเข้าไปตรวจดูช้างไม่ใช่ว่าเห็นช้างเคยดีๆกับเรามันไม่ฟาดไม่ได้ก็ถ้าไปตรวจดูก่อนพอสืบทราบอ๋อทีนี้พวกโจรมานั่งประชุมกันพูดแต่เรื่องไม่ดีให้ช้างฟังจึงไปกราบทูลแด่พระราชาว่าช้างฟังสิ่งที่ไม่ดีได้มิตรที่ไม่ดีจึงกลายเป็นช้างดุร้ายไปได้เพราะฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปให้ระวังอย่าให้พวกมิจฉาชีพมานั่งคุยที่ใกล้โรงช้างให้เชิญสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีมานั่งคุยเรื่องธรรมะก็นิมนต์พระนิมนต์พวกพราหมณ์มานั่งสนทนาเรื่องธรรมะเรื่องศีลเรื่องทานพระสมณพราหมณ์ก็มานั่งคุยกันว่าคนนั้นควรจะมีศีลควรจะมีใจสงบควรจะมีใจอดทนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์คุยกันบ่อยๆช้างนั้นก็นี่เขาสอนเราเลยกลายเป็นช้างดีขึ้นมาได้นี่ช้างแท้ๆนะไม่ใช่คนยังเป็นได้ในคัมภีร์มงคลทีปนีท่านยกตัวอย่างเรื่องม้าอีกตัวหนึ่งนะม้าของพระราชาเป็นม้าที่เป็นมงคลของพระราชาทีเดียว
แล้วก็ม้าตัวนี้ในภายหลังกลายเป็นม้าไม่ดีไปม้าตัวนี้ชื่อปัทวะปัทวะในพระบอกว่าในอดีตการมีพระราชาองค์หนึ่งครองกรุงพาราณสีชื่อว่าสามะแล้วก็มีพระโพธิสัตว์ได้เป็นอำมาตย์ของพระราชาพระองค์นั้นทีนี้พระราชาองค์นี้ได้ให้คนเลี้ยงม้าคนหนึ่งชื่อคีริทัศน์แต่นายคีริทัศน์นี้เป็นคนขาเขย่งเวลาเดินมันเดินเขย่งไปเขย่งไปเราเคยเห็นคนเดินเขย่งไหมเดินเขย่งไปคล้ายคนขากระเตะนั่นแหละเดินเขย่งไปจูงม้าไปกินน้ำที่ท่าน้ำทุกวันไอ้ส่วนม้าน่ะคิดว่าเอ๊ะไอ้นี้เขาสอนเราให้เดินขากระเพลกกันมั้งเลยม้าเขาเดินขากระเพลกไปด้วยกระเพลกไปจนพระราชาทราบข่าวว่าเอ๊ะม้าดีๆแท้ๆทำไมกลายเป็นม้าขากระเพลกไปได้ก็ส่งอำมาตย์ไปตรวจอำมาตย์ก็ไปตรวจดูแล้วเอาแพทย์มาตรวจดูว่าเป็นโรคอะไรแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีโรคอะไรเลยก็ส่งอำมาตย์ไปตรวจดูอีกครั้งนึงอำมาตย์ก็ไปตรวจดูพฤติกรรมไปถึงดูอ๋อไอ้คนจูงม้าเนี่ยขามันขยเกเนี่ยม้าเลยขากระเพลกไปเลยเพราะนั้นอำมาตย์นั้นจึงทูลพระราชาว่าให้เปลี่ยนคนเลี้ยงม้าเถอะเปลี่ยนคนที่เอาขาดีๆมาจูงพอคนขาดีจูงม้าก็เลยขาดีไปด้วยนี่ม้าแท้ๆเลยยังเปลี่ยนรูปไปได้ต่อไปเรื่องต้นมะม่วงท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่ามีมะม่วงมีพระราชาองค์หนึ่งชาวกรุงพาราณสีเช่นกันได้ไปดักปลาข่ายอาบน้ำในแม่น้ำคงคามีมะม่วงสุกลูกหนึ่งไหลมาตามน้ำจากป่าหิมพานต์พอได้มะม่วงนั้นเอามาทดลองสวยดูอร่อยดีเหลือเกินจึงให้ปลูกไว้ในพระราชอุทยานแล้วก็มีการรดด้วยน้ำนมรดใช้ด้วยปุ๋ยอย่างดีช่วยกันรักษาต้นมะม่วงก็มีลูกดกผลนี่อร่อยเป็นที่สุดเลยไม่มีแฟ้นไหนที่มีมะม่วงอร่อยเท่าแฟ้นนี้เลยพระราชาองค์นั้นก็ใจขี้เหนียวคือไม่กว้างขวางแม้จะส่งมะม่วงนี้เป็นบรรณาการแก่พระราชาแฟ้นอื่นพอจะส่งนี่เอาเงี้ยงกระเบนน่ะแทงเมล็ดมันเสียให้มันเสียก่อนแล้วส่งไปพระราชาประเทศอื่นพอเสวยแล้วก็เอาไปปลูกไม่ขึ้นสักทีนึงเพราะแกขี้เหนียวพันมะม่วงของแกนะไม่ยอมให้ประเทศไหนได้มะม่วงนี้หรอกทีนี้ฝ่ายราชาประเทศอื่นก็คิดว่าเอพระเจ้ากรุงพาราณสีนี่ขี้เหนียวเราจะต้องทำมะม่วงพันนี้ให้ขมไม่ได้ส่งคนรักษาสวนมะม่วงคนหนึ่งที่มีความฉลาดมากไปกรุงพาราณสีบอกว่าจะต้องทำให้มะม่วงของพระราชานี้ขมไม่ได้ก็ส่งไปคนนั้นก็เป็นแบบใต้ศึกก็ไปทำความรู้จักกับคนเฝ้ามะม่วงแล้วก็แสดงความสามารถของตนให้พระราชาได้ทราบจนพระราชาเมืองนั้นแต่งตั้งให้เป็นคนรักษามะม่วงรักษาสวนมะม่วงคู่กับคนรักษามะม่วงเก่าแล้วพออยู่ไปแกก็สามารถทำดอกไม้ซึ่งไม่ออกดอกในฤดูนั้นให้ออกดอกแม้ในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูได้ทำผลไม้ต่างๆซึ่งไม่ควรจะออกผลในนั้นให้ออกผลได้แบบถวายต่างๆแกทำได้เดี๋ยวนี้คนในปัจจุบันว่าเขาทำได้คนสมัยก่อนเขาก็ทำมาแล้วเขาก็ทำได้พระราชาเขาเห็นว่าบุรุษคนนี้เก่งเลยถอดคนเก่าออกเสียพอถอดคนเก่าออกแล้วอันนี้มันไส้ตึกนี่มันรู้อยู่แล้วนี่ได้ผลแล้วมะม่วงต้นนี้แล้วดีมากจัดการเลยเอาต้นสะเดามาปลูกเลยนะต้นสะเดาปลูกล้อมรอบเลยแล้วเอาบอระเพ็ดมาลงที่โคนด้วยบอระเพ็ดมาลงที่โคนด้วยไอ้สะเดามันขมใช่ไหมสะเดาเนี่ยบอระเพ็ดมันก็ขมทีนี้ไอ้รากของสะเดาไปพันกับรากมะม่วง
ก็กิ่งก็รากของบรเพชรก็ไปพันกับกิ่งกับกิ่งมะม่วงบ้างกับรากมะม่วงบ้างในที่สุดก็ถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมามะม่วงนี่ขมเลยขมเลยวันหนึ่งพระราชาพอมะม่วงขมแล้วคนฝ้าอุทยานหนีเลยหนีกลับเมืองเลยพระราชาวันหนึ่งเสด็จไปในสวนขี่ประชาทานไปให้เขาทรงติดมะม่วงมาพอจะทรงเสวยไม่ได้ต้องทิ้งเลยขมเลยมะม่วงซึ่งเคยหวานในแท้ขมไปเลยจึงรู้ว่าคนที่เฝ้าสวนนี้ทำให้เสียเสียแล้วต้องการหาตัวเขาหนีเสียแล้วเลยเรียกคนรักษามะม่วงเก่าให้มาถอนต้นสะเดาออกถอนต้นบระเพ็ดออกพรวนดินใหม่ใส่น้ำนมคนอินเดียในแปลกเขาใส่น้ำนมใส่ปุ๋ยอย่างอื่นพรวนดินเข้าไปมะม่วงก็หวานตามเดิมนี่แหละท่านทั้งหลายแม้แต่ของไม่มีวิญญาณเนี่ยเมื่อปนเข้ามันก็เสียไปได้มันก็เสียไปได้แม้แต่อาหารเนี่ยเมื่อใส่ของเสียลงไปมันก็เสียได้คนของเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าใส่สิ่งไม่ดีลงไปมันก็เสียได้เหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราอย่าเป็นคนพาลซะเองเราระวังคนอื่นไม่ให้ก๊อปคนพาลแต่บางทีเป็นพาลซะเองอันนี้แล้วเราจะเว้นได้ยังไงเพราะพาลมันอยู่ในตัวของเราเสียแล้วเพราะนั้นจำเป็นต้องตรวจดูเราเพื่อมีลักษณะพาลอยู่บ้างไหมมีพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีไหมแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเราไม่มีพาลลักษณะอยู่ในตัวเราทำไมคนพาลจึงไม่ควรคบท่านกล่าวไว้ว่าเหตุที่ไม่คบคนพาลนั้นเพราะมีแต่เสียไม่ได้ผลดีแต่อย่างใดเลยเนื่องจากว่าคนพาลประพฤติในสิ่งที่เสียหายคือ 1. ชักนำในทางที่ผิด 2. ชอบทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ 3. เห็นผิดเป็นชอบ 4. แม้พูดดีๆแม้เขาพูดดีๆก็โกรธ 5. ไม่รู้จักระเบียบวินัยคนพาลที่ไม่ควรคบเพราะมีลักษณะเสียอยู่5อย่างชักนำในทางที่ผิดเช่นชักนำเล่นการพนันนะชักนำเที่ยวเตร่ชักนำในทางที่เสียหายเสพของเสพติดขี้เกียจชักนำในทางเสียทั้งนั้นทางดีเขาชักนำไม่เป็นถ้าทางเสียเขาถนัดเพราะนั้นจึงไม่ควรคบและประการที่สองชอบทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระพวกนี้หน้าที่ให้ทำจะไปทำสิ่งที่ไม่ใช่ธุระนะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรหรือเป็นชาวบ้านหน้าที่ของตัวเองไม่ทำแต่ไปทำเรื่องนอกเรื่องที่ไม่ใช่ธุระนะชอบแหละให้มันเลอะไปหมดเลยให้มันวุ่นไปหมดเลยพวกนี้ชอบทำเพราะนั้นจึงจัดเป็นพาลประการที่สามเห็นผิดเป็นชอบเขาว่าดีแกก็ว่าไม่ดีคือเห็นบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณคือเห็นผิดเป็นชอบพูดกับใครไม่รู้เรื่องพวกนี้พูดอีกแบบไม่อยู่เข้ากับใครส่วนมักจะอยู่กันในกลุ่มของตัวเองหรือเก็บตัวอยู่ตัวเองประการที่สี่แม้เขาพูดดีๆก็โกรธพวกคนพาลเนี่ยใครพูดดีๆก็ตวาดแล้วบางทีโกรธมาแล้วแหวมาแล้วเพราะว่าเขาไม่มีจิตใจเป็นบัณฑิตเลยประการที่ห้าไม่รู้จักระเบียบวินัยขึ้นชื่อว่าระเบียบวินัยไม่มีในหมู่คนพาลเนี่ยเลอะไปหมดเลยบ้านที่อยู่เลอะไปหมดเลยเสื้อผ้าที่ใช้ก็ลุงลังข้าวของก็ลุงลังไม่มีระเบียบเราขึ้นไปบ้านคนพาลก็เห็นชัดนะไม่มีระเบียบเลยเพราะบ้านนั้นเป็นคนพาลคำว่าพาลในที่นี้คือโง่ไม่รู้จักแนวทางในชีวิตถ้าเราไปพบไปเห็นก็เราจะชัดเลยเขาไม่มีระเบียบเลยแต่งตัวก็ไม่มีระเบียบเดินก็ไม่มีระเบียบพูดก็ไม่มีระเบียบการเป็นอยู่ก็ไม่มีระเบียบการใช้จ่ายก็ไม่มีระเบียบเพราะนั้นจึงไม่ควรคบคำว่าคบในที่นี้หมายถึงว่าเอาเป็นเพื่อนเอาเป็นมิตรเอาเป็นผู้ร่วมงานหรือเอาเป็นสามีภรรยาไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเป็นคู่ครองกันหรือแม้แต่การให้การช่วยเหลือสนับสนุน
คนพาลก็อยู่ในคำว่าครบทั้งสิ้นนะแม้แต่เราไปสนับสนุนเขาสมมติว่าเขาเลือกตั้งเราไปสนับสนุนเขาหรือเขาทำงานอะไรเราไปสนับสนุนเขาชื่อว่าครบทั้งสิ้นนะไม่ใช่ว่าไปพูดกับเขานิดๆหน่อยก็ชื่อว่าครบนี้ไม่ใช่นะหมายถึงไปคลุกคลีด้วยกันไปสนับสนุนด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปเป็นมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกันบางคนก็ไปหุ้นส่วนกันกับคนพาลในที่สุดก็พังไปหลายหุ้นส่วนแล้วเพราะว่าไปเลือกไม่เป็นเลือกคนไม่เป็นทีนี้การไม่ครบคือยังไงการไม่ครบก็คือการไม่เกี่ยวข้องกับคนพาลโดยประการทั้งปวงโดยพยายามอยู่ให้ห่างไกลจากคนพาลในมากที่สุดเหมือนคนเกลียดขี้หลีกทางที่มีขี้เสียคนเกลียดงูหลีกทางที่มีงูเสียคนขับรถหลีกทางที่ขรุขระเสียให้เหมือนกับคนรักชีวิตระวังอันตรายของชีวิตเว้นไว้แต่ว่าจะเข้าไปหาเพื่อแนะนำสั่งสอนหรือเพื่อช่วยเหลือเขาผู้นั้นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนด้วยความกรุณาเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่ต้องระวังตัวให้มากไม่ประมาทเหมือนเข้าไปใกล้อสรพิษทีนี้มีคำถามว่าเมื่อคนดีไม่เข้าไปหาคนพาลบ้างแล้วแล้วคนพาลมีทางที่จะยกตัวขึ้นได้อย่างไรเขาก็แย่อยู่ตลอดกาลคำตอบในที่นี้คือว่าถ้าเราเข้าไปหาไปพบคนพาลต้องระวังตัวเหมือนเราช่วยคนตกน้ำเดี๋ยวเราจะตกลงไปด้วยเหมือนช่วยคนเหมือนเราข้าวใกล้อัสรพิษเดี๋ยวมันจะตัดเอาด้วยต้องระวังนะช่วยอย่างระมัดระวังให้ช่วยอย่างระมัดระวังถ้าหากเราช่วยอย่างระมัดระวังแล้วในที่สุดเราก็ปลอดภัยได้แต่ให้ช่วยด้วยความกรุณาอย่างเราไปช่วยคนโรคเรื้อนนี่นะไปช่วยคนติดโรคเอดส์นี่นะก็ให้พยายามช่วยด้วยความกรุณาแต่ต้องระวังในขณะที่เราช่วยเหลืออยู่มิฉะนั้นแล้วอาจจะเดือดร้อนได้การคบคนพาลมีดาบทคนหนึ่งท่านบวชอยู่ในป่าพร้อมด้วยบุตรชายตอนหลังบุตรชายอยู่ไม่ได้อยากจะสึกเข้าไปอยู่ในบ้านท่านก็เลยสอนบุตรว่าเมื่อออกไปอยู่บ้านให้ระวังคนพาล นะลูกนะให้ระวังคนพาลแล้วก็สอนเสียมากหลายข้อที่สุดในที่สุดเมื่อสอนแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยถ้าหากว่าในชมพูทวีปนี้มีแต่คนพาลอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครเลยเจ้าอยู่คนเดียวเสียก็ดีกว่าคือถ้าหาใครไม่ได้แล้วอยู่คนเดียวจะดีกว่าเพราะประเสริฐกว่าเพราะเป็นมงคลกว่าเพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราเว้นคนพาลได้ชีวิตก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าเว้นไม่ได้ก็เป็นอัปมงคลฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจเว้นคนพาลให้ได้ชีวิตก็ชื่อว่าเป็นมงคลเป็นอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องการไม่ครอบคลุมคนผ่านอันเป็นอุดมมงคลข้อแรกในพุทธศาสนาในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ